สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอลังการพลอยสามีทุบบ้านสร้างบ่อปลามูลค่าเกือบ2ล้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและเป็นครอบครัวใหญ่แสนสุขที่หลายคนแซวอยากเป็นอาชีพนี้อย่างครอบครัวของพลอยชิดจันทร์หงกับสามีเคนที่ทั้งคู่สร้างครอบครัวและมีทายาทด้วยกัน4คนชิโน่ชินลี่ชิต้าและชิลินโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาผ่าน Instagram และช่อง YouTube มัมมี่ชิดจันทร์อย่างล่าสุดแม่พลอยพ่อเคนได้เผยคลิปทุบบ้านสร้างบ่อปลามูลค่าเกือบ2ล้านหลังบ้านพลอย EP 67โดยทุกอย่างเป็นการวางแผนอย่างรอบคอบและมีการส่งแบบให้สินแสดูว่าเป็นอย่างไรด้วยซึ่งตอนนี้ก็คือมีการรีโนเวทบ่อปลาครับที่ตอนแรกจะเปลี่ยนแค่ไม้ทางเดินแต่ตอนนี้ก็คืองานงอกคิดใหม่ทำใหม่หมดอยากให้มีบริเวณที่เป็นน้ำเยอะขึ้นเลี้ยงปลามากขึ้นและใหญ่กว่าเดิมซึ่งต่อมาแม่พลอยก็พาไปชมความคืบหน้าของบ่อปลาที่ทำขึ้นมาใหม่แม่พลอยก็ได้แซวว่าเป็นบ่อบัวสุดปังหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีบ่อกรองขนาดใหญ่น้ำสะอาดมีขั้นบันไดสามารถลงไปเล่นน้ำหรือเอาขาจุ่มลงไปได้ซึ่งไม่นานเกิน1เดือนน่าจะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราไปชมโครงสร้างของบ่อปลากันครับที่บอกเลยว่าสวยเป๊ะปังเห็นความอลังการมาแต่ไกลเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ